กับจ๋าแล้วก็โตนะคะในรายการชิลิแลนด์โตมาด้วยกันโตกับโตจะเป็นยังไงนะคะโตตอนเด็กๆครับผมเป็นเด็กชายโตครับเป็นเด็กยังไงเอ่ยเป็นเด็กที่ซนแล้วก็ค่อนข้างจะที่สงสัยนิดนึงก็คือทำไมเหรอจะก็คือเราชอบจริงตั้งแต่เด็กๆก็จริงแต่เราขี้เล่นขี้ซนด้วยครับไม่ค่อยเชื่อฟังก็คือบอกว่าอย่าเราก็ต้องไปลองเองให้ผิดเพราะจะอยากรู้ว่ามันทำไมเขาถึงบอกให้อย่ามีเรื่องอะไรบ้างที่เขาหย่าแล้วเราไปลองแล้วเกิดเป็นเรื่องเป็นราวโอ้ยยายครับผมเรื่องที่บ้านกำลังต่อเติมบ้านอยู่แล้วบอกว่าอย่าพึ่งโตอย่าไปวิ่งเล่นหน้าบ้านนะเพราะว่าเขาอ่ะกำลังต่อเติมบ้านอยู่เราก็ไม่รู้แล้วก็อยากเล่นอ่ะก็เล่นไปเลยตะปูอย่างเงี้ยครับประตูเท่านิ้วครับทิ่มทะลุขึ้นนิ้วเท้าขึ้นมาทะลุขึ้นมาเห็นเลยครับแล้วก็หลายอย่างครับเรื่องเกมเรื่องอะไรเรื่องเกมคุณอาซื้อมาให้จากญี่ปุ่นบอกอย่าพึ่งเสียบนะไฟไม่เท่ากันไฟไม่เท่าอะไรเราจะไปรู้ไม่ล่ะมันไปแล้วก็เสียบปุ๊บเลยบึ้มควันเต็มควันเต็มห้องเลยครับก็ซนนะครับก็เป็นธรรมดาของเด็กๆครับผมมีกิจกรรมอะไรที่ชอบทำเป็นพิเศษไหมตอนเด็กๆก็สำหรับผมแล้วก็คงเล่นกีฬาครับผมชอบเล่นกีฬาเล่นอะไรเอ่ยเล่นบาสครับเล่นบาสเล่นบอลอะไรเงี้ยผมก็เล่นกับเพื่อนแล้วก็ตอนเด็กๆเนี่ยความจริงแล้วหลายคนอาจจะมองว่าโตเป็นคนที่อยู่บ้านซ้อมเป็นวันละ8ชั่วโมงแน่เลยจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะครับคือเป็นไงคะเป็นคนที่คุณแม่แบบบอกว่าถ้าจะเล่นบาสได้ขนาดนี้ก็ไปเล่นทีมชาติไปไม่ต้องเล่นเป็นโนแล้วไปเล่นบาสเลยไปเล่นบาสเลยอะไรเงี้ยคือเราด้วยความที่เราเป็นเด็กเราก็อยากจะเพื่อนผู้ชายเราฮิตอะไรเราก็อยากจะเล่นด้วยใช่ไหมครับเราก็ไปเล่นบาสเล่นอะไรซ้อมบาสซ้อมอะไรกลับบ้านกลางคืนเลยซ้อมเป็นโนเล่นบ้างไม่เล่นบ้างแต่เราก็มีวินัยพยายามซ้อมของเราอยู่ครับแต่ผมคิดว่าเป็นธรรมดาของในเด็กเพราะว่าเด็กทุกคนก็ต้องมีฟีเวอร์อ่ะช่วงนี้กำลังฮิตอย่างนี้ช่วงนี้กำลังฮิตอย่างนี้แต่ดนตรีเป็นสิ่งที่ไม่เคยหายไปจากชีวิตเราอ่ะอยู่ตลอดเวลาแล้วยังบาสคะตอนนี้ยังเล่นอยู่ไหมเล่นอยู่ครับผมมีทีมโปรดไหมตั้งแต่เด็กๆเลยมีโอ้โหก็คงเหมือนกับเขาเรียกอะไรเหมือนทุกคนนะครับก็คงเป็นไมเคิลจอร์แดนเป็นไอดอลมาตอนนี้ก็ต้องเป็น23ติดใช่ตอนนี้ก็ต้องเป็นโคบี้ไบรอันแทนตอนนี้ยุคนี้ก็ต้องเป็นโคบี้ไบรอันแทนครับผมถ้าตอนนี้มีคนมาท้าแข่งบาสยังไหวอยู่ป่ะไหวไหวอยู่สบายครับอันนี้คือกิจกรรมที่ชอบทำแต่ถ้าเกิดขยับมาอยู่ในโรงเรียนล่ะคะโรงเรียนเป็นเด็กแบบไหนเพื่อนเยอะไหมเป็นหัวโจกหรือว่าเป็นคนโดนแกล้งหรือเป็นคนชอบแกล้งคนอื่นก็เป็นคนชอบแกล้งไหมก็ส่วนมากก็จะก็ค่อนข้างจะเป็นกลุ่มผู้ชายก็จะต้องมีกลุ่มเป็นแก๊งๆอยู่แล้วครับผมแต่ผมก็จะเป็นคนที่โดนล้อเยอะเพราะว่าเราเรียนนานาชาติทุกคนก็จะแบบฮิปฮอปล็อกๆเราเป็นเล่นเป็นโนไงครับอ๋อจะดูแบบว่าเรา เรียบร้อยคือเวลามีงานโรงเรียนอย่างเงี้ยเราก็ขึ้นไปเล่นเป็นโนแต่ทุกคนเขาต้องแบบเอ้ยต้องเล่นกีตาร์ไฟฟ้าสิต้องแบบล็อกๆฮิปฮอปอย่างงี้สิอะไรเงี้ยเราเล่นเป็นโนเขาก็จะแบบล้อเราว่าโตเล่นเป็นโนแบบว่าดูแบบนิ่มไปเล่นเป็นโนนะโตอะไรคือเขาจะล้อเราอย่างเงี้ยครับเราก็หันไปเล่นกีตาร์ไฟฟ้าบ้างนะเพื่อแบบโอเคแบบอยากจะให้เล่นใช่ไหมก็ไปเล่นได้ไปเล่นได้แต่จริงๆแล้วเป็นโนก็มันสิ่งมันช่วยไม่ได้มันเป็นสิ่งที่เราถนัดที่สุดอะครับผมก็พูดไปแล้วถึงเรื่องของการเติบโตนะคะวัยเด็กอยู่ในโรงเรียนการแต่งกายตอนนี้ถ้าเกิดว่าจะเลือก2เพลงซึ่งเป็นเพลงที่มีอิทธิพลในวัยเด็กหรือว่าแบบว่าตอนนั้นมันฮิตจังเลยแล้วก็เปิดมาแล้วก็แบบอันนี้แหละที่เราเห็นอยู่บ่อยๆแล้วก็อาจจะลองตามได้ก็ได้ก็เพลงแรกนะครับที่เลือกเนี่ยเพลงแรกเนี่ยเพราะว่าผมอยากจะเลือกศิลปินไทยด้วยเพราะว่าแน่นอนว่าเราเกิดมากับศิลปเพลงไทยวงการดนตรีไทยและรับรองว่าผมก็เคยเป็นคนหนึ่งที่ดูเห็นนักร้องคนหนึ่งแล้วก็เห็นว่าพี่คนนี้เท่จังแล้วก็เพลงเพราะแล้วหัดร้องเป็นธรรมดาเหมือนคนที่ดูอยู่ตอนนี้คุณเป็นผู้ชมคุณดูแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องร้องเพลงนี้ให้ได้นะครับเหมือนกันก็เลือกเพลงของพี่เจมส์แล้วนะครับเพลงทุกวินาทีครับผมทุกวินาทีเพลงนี้รู้สึกจะฉลองครบล้านตลับอะไรสักอย่างล้านตลับมาก่อนใช่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 จะคอยเป็นกำลังใจให้เธอหายหนีจำได้คุ้นๆนะใช่ใช่ใช่อย่าให้ร้องทุกคนร้องได้หมดเพราะว่าชุดนั้นจะเป็นชุดของพี่เจมส์ดังมากเลยครับนั่นก็คืออยากให้ดูกันเพราะว่านั่นก็คือแฟชั่นหนึ่งที่ทุกคนฮิตมากแล้วก็อีกอันหนึ่งที่อยากให้ดูก็คือผมโตขึ้นมานิดนึงแล้วอยู่โรงเรียนนานาชาติทุกคนก็ต้องร็อกขายใหญ่ขยายร็อกๆหน่อยก็จะเป็นเพลงของลิมิเต็ดครับผมชื่อเพลงว่าโรลลินครับผมก็จะเป็นเพลงที่ฮิปฮอปมากๆครับสองเพลงนี้แหละค่ะเมื่อก่อนตอนโตเป็นเด็กชายโตหรืออาจจะเพิ่งเป็นนายโตเนี่ยเขาชอบเพลงสองเพลงนี้ค่ะ